ครับที่ท่านขอมาว่าอยากรู้ว่าเปียกทองที่หลวงอาจารย์ท่านนะฮะขึ้นคอเนี่ยนะฮะทั้งหมดมีทองกี่เปอร์เซ็นต์องค์แรกเลยนะครับนะครับองค์แรกเลยนี่นี่องค์นี้ครับองค์นี้นะชินราชนะฮะนะครับเอาให้เห็นนะครับเข้าเครื่องนะครับเข้าเครื่องนี่หนึ่งอย่างอ้าวกดตัวนี้ลองดูนะครับองค์หนึ่งก็ประมาณ1นาทีนะครับนี่เครื่องฟลูออเรสเซนต์สแกนนะครับนะฮะเพิ่งซ่อมมาโอ้น่าจะยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวให้เครื่องอ่านสักพักหนึ่งก่อนนะครับค่อยๆลดออกมาละนะค่อยๆลดออกมาละอันนี้ไม่รู้เท็จจริงยังไงนะฮะเครื่องมันไม่โกหกเดี๋ยวต้องเช็คไปเรื่อยๆนะครับนะครับถ้า 99.99 ก็คงจะเป็นทองเนื้อ9นะฮะทองเนื้อ9นะครับแต่ต้องดูนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าทองคำหรือไม่ทองคำตกทอดมาไม่เคยเช็คสักทีนะครับนะเรียนให้ท่านทราบนะครับนะอันนี้ก็มาดูพร้อมๆกันเลยผมก็ดูพร้อมๆกับท่านนี่แหละดูว่าเครื่องมันจะออกมาอย่างไรนะครับออกมาอะไรนะเนื้อองค์นี้น่าจะเป็นทองคำนะฮะ 99.99 นะครับนะเดี๋ยวดูองค์ต่อไปนะฮะอันนี้หยิบมองมาก่อนแสดงว่าอันนี้เป็นทองเนื้อ9นะฮะดูองค์ต่อไปนะครับเอาหลวงปู่ทวดบ้างหลวงปู่ทวดบ้างนะหลวงปู่ทวดนี่ตั้งข้างหลังได้เนาะบอกตรงๆนะฮะไม่เคยดูนะหลวงปู่ทวดองค์นี้น่าจะเปียกทองนะครับ30มีทองอยู่30กว่าเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวรอดูจบนะครับรอดูจบนะครับอันนี้เราเช็คกันตรงไปตรงมานะฮะผมไม่เคยเช็คดูว่าองค์ไหนเป็นทองเท่าไหร่นะฮะหลวงปู่ทวดมีทองดอกบวกอยู่44%เปียกทองอยู่ 38.90% เดี๋ยวเช็คสลับกันไปสลับกันมานะครับนะเพื่อความแม่นนะฮะเดี๋ยวท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมผิดพลาดนะลองดูนะครับใกล้จบแล้วนะครับใกล้จบแล้วอันนี้เนื้อทองอยู่ที่ 38% นะฮะเคลือบนะฮะเดี๋ยวดูองค์ที่ท่านใช้นะฮะองค์นี้นะครับองค์นี้นะครับเอาลองดูกี่เปอร์เซ็นต์แสดงว่าชินราชองค์เดียวที่ 99.99 นะครับน่าจะเป็นทองเนื้อ9เหมือนกันนะครับทองเนื้อ9เหมือนกันนะครับผมจะเช็คสลับให้ท่านดูนะครับเดี๋ยวท่านบอกว่าตั้งเครื่องนะฮะเดี๋ยวต้องรอดูนะฮะตอนนี้27นาทีถ้า99นี่ทองเนื้อ9นะครับทองเนื้อ9 99ขึ้นนี่ทองเนื้อ9นะเดี๋ยวผมจะสลับกับหลวงปู่ทวดนะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่2408นะฮะนะครับ
อันนี้เก็บองค์ที่สองนะครับอ่ะองค์ที่สามเล่หลวงปู่ทวดบ้างหลวงปู่ทวดบ้างอันนี้สององค์แล้วนะฮะก็รู้พร้อมๆกันนะฮะรู้พร้อมๆกันว่าตกลงทองกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะครับนะฮะอันนี้ทอง 58% นะครับองค์นี้เป็นทองดอกบวกถ้า50ฝ่าเนี่ย30ฝ่า40 50ฝ่า60มันก็จะเป็นทองดอกบวกนะครับนะแต่ถ้าเป็นทองเนื้อ9เนี่ยต้อง99ขึ้นนะอาจจะขาดเล็กน้อยถ้า 99.99 ก็ 24K ถ้าไม่ถึงก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เครื่องอ่านนะครับผมไม่ได้อ่านนะครับต้องสลับให้ท่านดูนะเครื่องอ่านนะครับนะอันนี้หลวงปู่ทวดนะฮะนี่นะฮะนี่เห็นใช่ไหมยาเห็นไหมเห็นชัดนะนี่นะครับนะลองเอาหลวงปู่ทวดอีกองค์หนึ่งนะนี่ที่นะหลวงปู่ทวดอีกองค์หนึ่งถึงหรือเปล่าเนี่ยถึงเนาะลองกดดูสิอันนี้หลวงปู่ทวดที่ผมขึ้นคออยู่นะครับดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ไม่ใช่ทองเนื้อ9แล้วนะครับไม่ใช่ทองเนื้อ9แล้วไม่เคยพิสูจน์ครับตอนนี้คนมีผู้ใหญ่โทรมาบอกว่าเช็คให้หน่อยว่าพระหลวงวิจารณ์เนี่ยนะท่านแฝนเนี่ยแต่เขาก็เดาว่าบางองค์น่าจะเป็นทองเนื้อ9แล้วก็เดาถูกด้วยฮะชินราชเป็นทองเนื้อ9ด้วยผมไม่เคยเช็คนะครับเก็บมาดั้งเดิมนะฮะนะครับแต่แล้วเครื่องไม่เพี้ยนนะครับเครื่องไม่เพี้ยนนะหลวงปู่ทวดนี่น่าจะเป็นทองคำธรรมดาไม่ใช่ทองเนื้อ9ลดลงมาเหลือ95แล้วนะครับนะเอาจบครับนะองค์ต่อไปนะครับนี่3องค์แล้วเอาพุทธซ้อนบ้างพุทธซ้อนนะพุทธซ้อนนะครับถูกไหมถูกจุดไหมถูกแล้วนะถึงไหมลองดูค่อยๆดูนะครับท่านจะได้รู้ว่าพระที่เก็บได้กี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะครับอันนี้ก็ไม่ถึงใช่ไหมฮะน่าจะเป็นทองคำธรรมดานะครับหรือเปียกทองหนาก็ไม่รู้นะฮะลองดูนะครับดูพร้อมๆกันนะฮะดูพร้อมๆกันตอนนี้เป็นคำตอบนะฮะโมนี้พิเศษนะครับทำพิเศษให้กับท่านผู้ใหญ่ทั้งหลายท่านอยากทราบว่าพระที่หลวงวิจารณ์เก็บเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์กันแน่นะครับก็มีเปียกทอง2องค์ทองคำ1องค์นะครับที่ท่านแฝนนะครับองค์นี้ก็น่าจะเป็นทองคำธรรมดานะฮะเหลือ5องค์นะฮะเดี๋ยวแกะดูว่ารุ่นไหนนะฮะว่ามันเท่าไหร่นะครับจบแล้วปิดเก็บทองคำนะนี่ทองคำนี่ทองเนื้อ9อันนี้ทองดอกบวก3อย่างเลยองค์ต่อไปนะลองดูด
ดูนะครับอันนี้นะทองธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับทองธรรมดาเช่นเดียวกันก็แสดงว่ามี2องค์เป็นทองเนื้อ9นะฮะมีชินราชกับ7ชั้นเกศชัยโยนะครับเป็นทองทองเนื้อ9ฮะ99กว่า99กว่านะครับผมเองก็ทราบพร้อมท่านเนี่ยแหละครับไม่เคยเช็คนะฮะตอนนี้เริ่มรู้แล้วนะครับอยากรู้ว่ามันมีทองเนื้อ9สักกี่องค์เจอ2องค์แล้วนะครับแต่ท่านบันทึกไว้ท่านสร้างทองเนื้อ9ไว้ทั้งหมดนะฮะที่ท่านบันทึกไว้นะครับ34พิมพ์นะฮะเป็นทองเนื้อ9แต่ไม่ได้ระบุว่ากี่องค์นะครับอันนี้ความลับมาเปิดเผยกันเลยวันนี้อันนี้ทองคำนะครับก็เป็นทองธรรมดานะครับนะฮะทองธรรมดาเครื่องไม่โกหกนะครับมี 40-50% ก็คือเปียกทองนะถ้าเป็นทองคำก็คือทองคำนะฮะแต่นี่ต้องพิสูจน์กันอีกทีต้องเอาไฟมาเผาดูว่ามันยังไงอันนี้คือช่างทองบอกนะครับนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะฮะอันนี้ได้คำตอบนะครับชัดเจนนะครับองค์นี้ก็เป็นทองเปียกทองสงสัยมันไม่ถึง9จุดกว่านะฮะเอาไว้ข้างล่างดูองค์นี้ครับลองดูถ้า98เนี่ยทองคำแน่นอนฮะถ้าไม่ถึง90นี่ไม่แน่นอนต้องพิสูจน์ดูนะครับถ้าต่ำกว่า90ก็ตีเป็นเปียกทองไว้ก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าท่านน่าจะทำเป็นทองคำซะมากกว่าฮะนะฮะนะครับท่านอาจจะลองสูตรดูว่าเป็นทองเนื้อ9ได้ไหมอันนี้ผมไม่ได้มาโชว์อย่างอื่นนะฮะคือผู้ใหญ่ขอมาผมก็เลยถือโอกาสทำคลิปซะเลยนะครับว่าท่านดูคลิปแรกว่าเอ๊ะถ้าหลวงวิชาญเก็บเนี่ยต้องเป็นทองคำนะผมเชื่อมั่นอย่างนั้นบอกได้ครับเดี๋ยวผมทำคลิปให้ท่านดูนะอ้าวนี่ขึ้นไป99นะครับนะฮะ99แล้วนะก็น่าจะเป็นทองเนื้อ9เหมือนกันแต่อาจจะมีไม่ถึงนิดหน่อยอันนี้ทองเนื้อ9นะอีกองนะครับลองดูนี่ได้ทองเนื้อ9มา3แล้วนะครับอันนี้มีส่วนอื่นด้วยองค์นี้น่าจะเป็นทองคำนะครับ96 97 96 97นะฮะนี่นะฮะครบเลยนะครับเนี่ยนะฮะเปียกทองนะอันนี้ตีเปียกทองไปก่อนแต่ยังไงก็คือเราต้องเก็บไว้นะฮะอันนี้เป็นทองคำนี่คือทองเนื้อ9นะครับ99นี่คือทองเนื้อ9แน่นอนนะครับ3องค์นะฮะท่านผู้ใหญ่ท่านเห็นแล้วนะครับเพราะท่านเองก็บอกว่าถ้าเป็นหลวงวิจารณ์ต้องเป็นทองคำผมก็บอก
ไม่มั่นใจนะฮะเพราะว่าไม่ได้ไปเครื่องเพิ่งมาเช็คดูนะฮะอ้าวนะเป็นทองคำนี่นะครับอ้าวองค์สุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะเอาทองที่ท่านเก็บไว้นะครับหน้าอกดีกว่าใช่ไหมอ้าวกดดิแต่ที่รู้กรอบเนี่ยแพงมากเลยครับนะฮะเพชรเม็ดใหญ่ด้วยนะฮะอันนี้น่าจะเปียกทอง80กว่านะครับนะเท่ากับทองเนื้อ9 3องค์ทองคำ4องค์นะอันนี้น่าจะเป็นเปียกทองนะฮะพร้อม80กว่าถ้าเป็นทองเนี่ยต้อง90กว่าถ้าเปียกทองก็เปียกสูงสุดก็ได้แค่80กว่านะฮะสูงสุดนะฮะอันนี้คือตำราเลือกทองแล้วก็ทองเนื้อ9 3องค์นะครับเฉลยให้ท่านดูแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวรอให้จบเลยครับเก็บไว้นะ4 8 4 2นะครับแต่มีทั้งหมด34พิมพ์ที่เป็นทองเนื้อ9ท่านระบุไว้แต่ผมไม่รู้ตกอยู่ที่ใครบ้างเพราะญาติเยอะนะฮะรุ่นสู่รุ่นมานะครับรุ่นสู่รุ่นมาเดี๋ยวค่อยเฉลยนะครับนะฮะเอาอย่างนั้นจบได้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับคำขวัญของจีนนะครับเป็นคำขวัญที่ยิ่งใหญ่ผู้รับมีความสุขนะครับผู้ให้มีความสุขยิ่งกว่านะครับคำนี้อยากจะให้ทุกคนนำไปใช้นะครับควรจะเป็นผู้ให้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่ได้ชมคลิปของคุณไตเทพนะครับตอนนี้ศูนย์ก็เปิดแล้วนะครับชมเสร็จแล้วมาเที่ยวนะครับตอนนี้สำหรับเกษตรกรนะครับทางเรามีโครงการนะแก้จนถาวรภายใต้โครงการ1ปีหลุดหนี้2ปีอยู่ดี3ปีมีเงินฝากนะครับทำไมถึงคำว่าแก้จนถาวรการแก้จนถาวรนี้คือต้องพวกเกษตรกรนี้ก็คือ1ต้องลดต้นทุน2เพิ่มผลผลิตทางเราจึงสร้างเตาขึ้นมาโดยที่เราไม่จำเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นะฮะเตาสแตนเลส1ใบปุ๋ย1กระสอบมูลค่า 1,000 บาทส่งถึงที่ทั่วไทยนะครับนี้ท่านลองไปใช้ดูก่อนนะครับแต่ถ้าหากว่าใช้ดีท่านอยากจะใช้เป็นร้อยๆไร่ก็ซื้อเตาลูกใหญ่ไปดูในคลิปนะครับเรื่องที่2ลดต้นทุนทางเราสร้างฮิวมิดขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าฝนเทียมฝนแรงก็ไม่กลัวฉีดได้ตลอดขวดละ600บาทแล้วก็1ขวดใช้ได้ถึง10ไร่ตกไร่ละ60บาทเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นท่านลองดูสักขวดหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องที่3ทางเราก็จะมีปุ๋ยที่เขาเรียกว่าหมอดินหมอพืชสารพัดหมอนะฮะท่านสามารถสั่งซื้อได้กระสอบเดียวนะฮะ 1,200 บาทให้ท่านทดลองใช้ดูใช้ดีแล้วก็ผลผลิตเพิ่มค่อยสั่งเยอะๆนะครับนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องสุขภาพบ่อเลี้ยงปลาเพาะเห็ดเรื่องอื่นๆอีกมากมายดูในคลิปนะครับขอบคุณนะครับสมัครสมาชิกได้ทันทีที่ LINE OA ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินครับหรือโทรมาที่0972975146ได้ทันทีครับ